สวัสดีครับพบกับเรียวมี10 Pro Plus 5G จากทางเรียวมีนั่นเองรุ่นนี้อัปเกรดหลายอย่างนะครับจะเป็นเรื่องของหน้าจอความจุจัดเต็มนะครับดีไซน์กล้อง Pro Light Hyper Shot รวมถึงชาร์จ67วัตต์นะครับก็บอกเลยว่าน่าสนใจทีเดียวในกล่องมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือตัวเครื่องนั่นเองนะครับซึ่งผมได้สีดำมาเนาะแล้วก็มีเคส TPU ติดฟลีมาให้เรียบร้อยรวมถึงวอรชาร์จรุ่นนี้มากับวอชาร์จ67วัตต์แล้วก็สาย USB Type C นะครับ รุ่นนี้มากับหน้าจอ AMOLED ขนาด6.7นิ้วนะครับเป็นจอ AMOLED E5 ที่การแสดงผลเนี่ยสวยกว่ารุ่นก่อนชัดเจนนะครับความเรียดอยู่ที่ Full HD Plus รองรับ Refresh Rate ที่120 h ฮการแสดงผลต้องบอกว่าเต็มขอบเ,เต็มค่ามากๆนะครับอย่างผมเอามาดูหนังเอามาดู Netflix สามารถดูได้แบบเต็มจอแบบนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับกล้องหน้า16ล้านพิกเซลแบบเจาะรูพันช์โฮนั่นเอง และพอเชื่อมต่อมีเพียง USB Type C นะครับลำโพงคู่แบบสเตอริโอบนล่างเสียงกระหึ่มมากนะครับส่วนสแกนนิ้วสแกนบนหน้าจอบแบบ Under Display ฝาหลังเนี่ยมีให้เลือก2สีก็คือสี Dark Matter อย่างที่เห็นนะครับแล้วก็มีอีกสีคือสี Starlight ที่เป็นจุดเด่นของเขามีกล้องหลักที่108ล้านพิกเซลพร้อมอันตรวายกับมาโครนะครับ เอาล่ะมาดูซอฟต์แวร์กันนะครับรุ่นนี้มากับ Android 13ครอบด้วย Realme UI 4.0การทำงานเนี่ยต้องบอกว่าสม ooth มากๆนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันลูกเล่นต่างๆเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็โหลดผ่าน Play Store ได้อีกเรื่องการเชื่อมต่อรองรับ 5G ทั้ง2ซิม Wi-Fi 6รองรับ NFC สำหรับใช้งาน Google Pay นั่นเองผูกบัตรแล้วก็แตะจ่ายตามร้านค้าทั่วไปได้เลยนอกจากนี้ก็สามารถปล่อย h o อ s p o t ได้แบบ Wi-Fi 6นะครับน่นอนว่าคุณต่อ 5G ปล่อยให้คอมใช้เนี่ยสปีดมันจะสูงขึ้นเยอะเลยแล้วก็ใช้งาน GPS ได้ค่อนข้างลื่นนะครับก็สามารถใช้งานนำทางหรือเอาไปวิ่ง Delivery ก็ได้เช่นกันนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการ c ั sto มไม e นะครับสามารถ c ั s t o มไม e เรื่องของฟอนต์ ไอคอนนะครับรวมถึงวอลเปเปอร์ทีมต่างๆได้เลยก็สามารถปรับอะไรต่างๆได้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คือฟีเจอร์ที่ติดมากับเครื่องอยู่แล้วแล้วก็สามารถโหลดทีมวอลเปเปอร์อะไรต่างๆผ่านสโตร์ได้เลยนะครับก็จะมีทั้งฟรีแล้วก็เสียตังค์นะครับรวมถึงการตั้งค่า a l w a y s on Display นะครับรุวนี้เป็นจอโมเล็ตเนาะก,ก็สามารถใช้งานได้แน่นอนว่าคุณสามารถตั้งค่าได้หลายอย่างเลยจะเป็นพวกวิดเจ็ตเป็นไอคอนเป็นอะไรต่างๆนะครับคือค่อนข้างเยอะแล้วก็ปรับครับตอม,มัได้ค่อนข้างลึกมากทีเดียว เรื่อง Utility ต่างๆดูใน Phone Manager นะครับมีให้เลือกเกือบครบเลยจะเป็น Emergency Call จะเป็นแอปล็อกที่เอาไว้ l o อกแอปที่ไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาเห็นหรือเข้ามาใช้นะครับรวมถึงการใช้งานอะดิ Drag n o ก t อสติกนะครับจะเป็นแบบเครื่องมีปัญหาไม่รู้เป็นอะไรก็มารันตัวนี้เพื่อเช็คปัญหาได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของ Multiple User นะครับอันนี้ก็เหมาะกับ เครื่องที่ใช้งานกันหลายคนแบบให้ลูกดูหนังอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วไม่อยากให้เข้ามายุ่งพวกไฟล์หรือแอปต่างๆก็เข้ามาตั้งค่ากันได้มีโคลนแอปอะไรต่างๆให้ใช้งานด้วยรวมถึงซิมโฟมอดอันเนี้ยเหมาะกับผู้ใหญ่นะครับก็จะเป็นไอคอนตัวหนังสือใหญ่ๆเลยแต่ใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆได้ค่อนข้างครบนะครับแต่การตั้งค่าต่างๆก็จะถูกตัดทอนออกไปแล้วก็เรื่องของการเปิด2หน้าจอก็สามารถทําได้แบบครึ่งหน้าจอแบบนี้นะครับอันนี้เป็นท่าเบสิกที่หลายๆรุ่นมีอยู่แล้วนะครับก็สามารถเปิด 2หน้าจอแบบนี้หรือเปิดแบบ floating ได้นะครับก็คือลากขึ้นไปเลยนะแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบหน้าจอเล็กแบบนี้นะครับก็ใช้งานได้ว่านั่งสะดวกนะสำหรับใครที่เอาไว้ดู2หน้าจอนะครับนอกจากนี้ก็สามารถตั้งค่าพวก IoT ได้ของเรียวมีนะครับที่มีวางจำหน่ายก่อนหน้าจะเป็นหูฟังเป็นเครื่องฟอกอากาศต่างๆก็สามารถใช้งานเรียวมีลิงก์ในการตั้งค่าใช้งานได้เลยนะครับ เรื่องกล้องไม่พูดไปได้นะครับรุ่นนี้มากับกล้องหลักร้อยแปล้านพิกเซลเพร้อมอันตรายซึ่งตัด OIS ออกนะครับก็แอบ,บเสียดายเพราะว่ามันมีผลเยอะต่อวิดีโอนะครับแต่การใช้งานทั่วไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าโหมดการใช้งานเนี่ยเยอะมากแล้วก็มีโปรเซสของ Prolight Hypershot นะครับการถ่ายภาพเนี่ยต้องบอกว่ามันโปรเซสออกมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับจะเป็นรูปทั่วไปนะครับผมไปเวียดนามเนี่ยผมก็ถ่ายมาเยอะแยะเลยก็สามารถกดถ่ายกดถ่ายกดถ่ายได้เลยแบบออโต้นะครับ ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรกับมันมากเพราะมันจะโปรเซสเองนะครับเรื่องของการเก็บรายละเอียด sharpness สีสันต่างๆนะครับต้องบอกว่าทําได้ดีนะครับคือสีมันไม่ได้เวอร์จนเกินไปแล้วก็มาลงโซเชียลได้รวมถึง hdr นะครับก็ถ่ายออกมาแบบดูรู้เรื่องไม่เวอร์จนเกินไปนะครับภาพอาหารก็ถ่ายออกมาได้ดีครับเก็บรายละเอียดสีสันต่างๆน่ากินนะครับคือไม่ได้เพี้ยนจากที่สายตามองมากนะักที่สำคัญคือ night shot ครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันถ่ายออกมาดีมากนะครับแม้ว่า มันไม่มี OIS นะครับแต่สามารถเก็บเรื่องรายละเอียดอะไรต่างๆได้ดีทีเดียวนะครับเรื่องของสีสันอะไรเงี้ยคือถ้าไม่ดีจริงเจ๊งนะครับอันนี้ผมถ่ายออกมาหลายสถานการณ์มากเข้าทงเข้าถ้ำผมถ่ายหมดนะครับอันนี้เรียกว่า Street Mode นะครับซึ่ง Street Mode เนี่ยจะเป็นการถ่ายแบบ3ระยะแล้วก็มีใส่ฟิลเตอร์อะไรต่างๆเพื่อ mood and tone ที่เปลี่ยนไปและที่สําคัญคือลายน้าเขาเปลี่ยนให้ด้วยนะครับก็เป็นแบบบอกเลยว่าใช้ฟิลเตอร์ไหนรุ่นอะไรนะครับก็ต้องบอกว่า การใช้งานเนี่ยก็ถือว่าโอเคครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการถ่ายหมอสตรีทแล้วก็ต้องการมูดแอนโทนที่ต่างจากปกติแม้ว่ารุ่นนี้จะใช้ Dimensity 920 5G เหมือนกับรุ่นก่อนนะครับแต่ Performance คาแนต่างๆก็ไม่ต่างจาก Dimensity 1 8 0 5 g นะครับมันคือแกนเดียวกันนั่นแหละส่วนรุ่นที่เข้าไทเกอรรมสิอรอม2นะครับซึ่ง Storage ก็ใช้ u f s 2.2ซึ่งเป็นสแตนดาร์ รุ่นนี้ก็สามารถเล่นเกมได้สบายๆนะครับสามารถหลันเกม AAA แล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆอย่าง Pop up, ป๊อปอัพแเรื่องของ Performance เรื่องของการตั้งค่าพวก privacy อะไรต่างๆการแจ้งเตือนเนี่ยมีครบนะครับอย่าง Performance Setting เนี่ยคุณก็สามารถเปิดโปรเก m e r อร์โหมดได้เลยนะครับอันนี้ข้อดีคือมันจะเร่ง OC ให้นะครับแต่เครื่องก็จะร้อนหน่อยนะอันนี้ก็ต้องทำใจแล้วก็สามารถเปิดป๊อปอัพแอปอะไรต่างๆผ่านเมนูด้านข้างได้เลย ต้องบอกว่ารุ่นนี้โดดเด่นหลายอย่างครับโดยเฉพาะด้านดีไซน์ที่แบบสวยขึ้นเยอะเลยเรื่องของหน้าจอที่ดีขึ้นแบบผิดหูผิดตานะครับการใช้งานก็ถือว่าครบครันนะครับให้แรมเยอะความจุที่เยอะกว่าเดิมนะครับกล้องเนี่ยแม้ว่าจะตัด OIS ออกแต่การใช้งานทั่วไปถ่ายภาพเนี่ยก็นั่งดีทีเดียวนะครับอันนี้ผมไม่ผิดหวังเลยเพราะาลูกเล่นมันเยอะแล้วก็ถ่ายออกมาสวยจริงๆนะครับเรื่องของราคานะก็อาจจะมีการปรับขึ้นเล็กน้อยตามข้างเงินอะไรต่างๆนะครับแต่ผมว่ารุ่นนี้ ก็นั่งดีเลยสำหรับใครที่หามือถือ 5G แบบ mid range นะครับเอาไว้ใช้งานทั่วไปเล่นเกมได้ถ่ายรูปดีนะครับแล้วก็งบประมาณประมาณ15,000บวกลบซื้อได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบเท่านี้สวัสดีครับ